มาดูหลังเกมเลสเตอร์ ester, เปิดบ้านชนะเซอร์ย่าลูแห่ง3ประตูต่อ0ศึกยูโรปาลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาขายเข้ามาก็ขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์หแช์นะฮะแล้วก็คิดเห็นยังไงเพิ่มเติมคุณดูกันบ้างไหมเมื่อคืนนี้คุณคิดว่าใครฟอร์มดีบ้างใครควรได้คะแนนเท่าไหร่คอมเมนต์ใต้คลิปไปได้นะครับขอบคุณที่คลาทุกแช์นะ ก็คือผมบอกตามตรงนะครับว่าหากผมไม่ได้ดูฟูลแมต์นะครับแต่ว่าก็เอาไฮไลท์มาลองย้อนดูแล้วแล้วก็สิ่งที่สังเกตในไฮไลท์ได้เนี่ยก็คือหลายๆคนอาจจะถ้าหาผมไม่ได้ดูนะอันนี้คือเอามาเล่าให้ฟังนะฮะแต่ถ้าใครได้ดูก็คอมเมนต์ไว้ได้ว่าใครฟอร์มดีใครฟอร์มแยมคือสิ่งที่ผมเห็นอย่างหนึ่งแล้วผมชอบนะก็คือตอนดูไฮไลท์ตอนแรกเนี่ยไม่ได้ดูไซติดูไฮไลท์ปับ๊บเฮ้ยยีเทนโช ทำไมเกมนี้มันสร้างโอกาสให้เพื่อนบ่อยจังวะอันนี้คือสิ่งแรกเลยคือจ่ายบอลออกซ้ายออกขวาลงมาล้วงปั๊บแมดติสันวิ่งสอดลงมาล้วงปับ๊บเดนิสแพตฮาวิบานนะครับนักเตะหลายๆคนเนี่ยวิ่งทางออกข้างวิ่งฉีกตัวออกข้างเนี่ยเพื่อหาโอกาสแล้วบางทีก็แบบคือจังหวะจังหวะเกมอะจังหวะแบบจ่ายบอลออกซ้ายออกขวาอนะีเกนาชชเวลาลงมาล้วงเป็นฟอร์นายเนี่ยคือเล่นระบบฟอร์นายนะเกมนี้น่าจะเป็นฟอร์นายนะครับ แล้วพอแบบว่าลงมาล้วงปั๊บจ่ายบอลออกซ้ายจ่ายบอลออกขวาเนี่ยอารมณ์เหมือนใครรู้ป่ะอารมณ์เหมือนแฮร์รี่เคนของสเปอร์นั่นแหละที่แบบตอนแรกเป็นตัวยิงจะจะเลยแต่พอไปมาเนี่ยคือแกแบบปรับบวบาทมาเล่นระบบฟอร์นายมันไม่ใช่ฟอร์นายเดยแฮร์รี่เคนเล่นเป็นคอมพลีทฟอร์เวิร์ดนะครับเป็นคอมพลีทฟอร์เวิร์ดเวอร์ชันซับพอร์ตก็คือแบบเวลาได้บอลปั๊บะนะครับคือจะแบบมีตัวประกบกองหน้าใช่ไหม ตัวด้านข้างเนี่ยจะวิ่งสอดเข้าในหรือวิง่งฉีกออกข้างเพื่อหาช่องนะครับแล้วแล้วก็กองหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวแทงตัวบนสุดอ่ะก็คือมันจะมีโอกาสมองหาช่องด้านหน้าด้านด้านหลังกองหลังกับกับเซนเตอร์แบ็กใช่ไหมแล้วก็รวมถึงวิงแบ็กที่แบบอาจจะยืนพื้นที่ลอยลอยอีเคนาโชเนี่ยก็เนี่ยแหละเล่นระบบแบบนี้เลยวิธีการเล่นสไตล์การเล่นใช่เลยฟอร์นยนะครับเพราะว่าผมดูไฮไลท์เนี่ย คืออ e ีเกนาโชสร้างโอกาสให้เพื่อนได้ยิงบ่อยมากบ่อยมากนะครับแมดดิสันเอ่ยฮาวิบานเอ่ยแพสเอ่ยนะครับได้ยิงกันคนละสองสามทีใช่ไหมแต่ละคนแล้วก็มี2องแอซิดหนึประตูด้วยถ้าจำไม่ผิดนะครับสำหรับทางอ e ีเคนาโชนะลูกแรกเนี่ยมันเป็นจังหวะแบบคุกคีใ้กองพิโทษแล้วก็ส่งให้แมดดิสันยิงนะครับลูกสนี่คือแบบไหลให้ไหลให้ฮาวิบานนี ฮาวิบาลน,นะครับฮาวิบาลที่ติดทีมชาติอะไหล่ให้ฮาวิบาลเนียฮาวิฮาวิบาลก็ก็เลี้ยงหลบกองหลังก็เหมือนกับวิ่งวิ่งทะลุหลบกองหลังแล้วก็ชิพเข้าไปเออฮาวิบาลเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นคือจุดอ่อนของเขาอะทุกคนเห็นอยู่แล้วว่าทักษะการเลี้ยงบอลถูกไหมทักษะการเลี้ยงบอลระดับสามดาวอันนี้คือไม่โอเคเลยดีแค่การใช้ความเร็วเป็นหลักใช่ไหมไถใช้ความเร็วแต่ฮาวิบาลเนี่ยสิ่งที่บางคนอาจจะ เห็นแต่ว่าไม่ได้สังเกตมากๆก็คือเรื่องของการจ่ายบอลน,นะครับฮาวิบาลเป็นนักเตะที่ผมว่าวิยัยทั์การจ่ายบอลค่อนข้างดีแต่อยู่ที่ว่าเขาอยากจะตัดสินใจจ่ายบอลหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึง่งแล้วก็เป็นนักเตะที่ชอบชอบแบบว่าชอบแบบยิงสเปรซสปะแต่สิ่งที่เห็นได้เห็นบ่อยๆก็คือการที่เขาแบบจะได้โอกาสยิงบ่อยขนาดเนี้ยมันมาจากอะไรครับมันมาจากการหาพื้นที่ของเขาถูกปะ การหาพื้นที่เอ้ยโอเคเว้ยจังหวะนี้สามารถยิงได้คือจังหวะที่เขายิงหลายๆครั้งเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นก็คือเขาตัดสินใจได้ดีนะจังหวะเนี้ยควรจะยิงแต่ประเด็นก็คือเขามักจะยิงน้องตกปลาสิ่งที่ต้องพัฒนาของฮาวิบาร์เนี่ยโอเคคือสกิลเลี้ยงบอลคุณอาจจะไม่ได้มีพรสวรรค์มาตั้งแต่แรกเหมือนพวกสเตอร์ลิงเหมือนคูตินโยเหมือนแมดดิสันเหมือนไอโอเซเปเรสหรือตีเลมันอะไรพวกเนี้ยแต่สิ่งที่เขามีก็คือเรื่องของการหาช่องความขยัน แล้วก็การการยิงบางทีอ่ะบางคนบอกว่าการตัดสินใจเขาไม่ดีแต่ว่าจริงๆผมว่าเขายิงไม่คมดีกว่าเรียกแบบนี้ดีกว่าหาโอกาสยิงได้เกมลประมาณสามสี่ครั้งแต่ส่วนใหญ่จะยิงไม่ค่อยได้แล้วเกมนี้ได้โอกาสวิ่งหลุดเลยวิ่งหลุดทะลุอิเคนาโชก็จ่ายให้แล้วก็ได้ยิงพอดีสองศูนแล้วก็ลูกปิดกล่องนะครับีิเคราโชยิงนะจังหวะนี้บางคนไปโทษโกเลยครับว่ามาตรฐานไม่ดี แต่ผมว่าอิเคนาโชมันยิงเข้ามุมเหมือนกันนะอิเคนาโชนี่ใครพอทราบเท้าถนัดบ้างครับน่าจะเท้าซ้ายใช่ไหมยิงด้วยขวายิงด้วยขวาแนละ้วถ้าจะไม่บิดนะครับยิงด้วยขวาแล้วก็เสียบมุมซ้ายเข้าไปคือยิงดีด้วยแล้วก็เกมนี้ยังไงแมนออฟเดอะแมตช์ก็ต้องเป็นอิเคนาโชนะครับอิเฮนาโชเนี่ยเออชอบนะไอ้วิธีการเล่นแบบฟอร์นยอ่ะคุณจำได้ไหมมันมี มันมีช่วงหนึ่งนะครับมันมีเกมหนึ่งอ่ะที่เจอกับเวสแฮมถ้าใครจํากันได้นะเวสแฮมเนี่ยเขาโดนเปลี่ยนลงมาช่วงประมาณนาทีเท่าไหรไม่รู้เนี่ยประมาณท้ายท้ายเกมอ่ะแต่ที่แน่แนก็คือมันมีช่วงหนึ่งที่เขาแบบว่าได้จ่ายทะลุช่องให้เจมีวารีทั้งเกมไม่ได้ยิงนะครับไม่ได้ยิงทั้งเกมแต่จังหวะน,นั้นคืออิคาราโชที่ไม่รู้จ่ายไปได้ไงนะตอนแรกคิดว่าคนอื่นจ่ายด้วยซ้ําแต่อิคาราโชจ่ายเจมีวารีหลดุดทะลุช่องชิปออก ยิงออกนอกกรอบเป็นจังหวะแบบยิงเน่งๆเ,เลยแล้วก็เกมล่าสุดนะครับที่เจอที่เจอกับทางแอสตันวิลล่าเกมนั้นนะ่ะเขาก็สร้างโอกาสได้เพื่อนได้ทั้งสองครั้งแล้วก็ยิงหาโอกาสยิงเองสองครั้งสร้างโอกาสได้เพื่อนยิงได้สองครั้งแล้วก็เพื่อนส่วนใหญ่ก็เล่นไม่ค่อยดีด้วยส่วนหนึ่งอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเออเกมนั้นก็ไม่ได้มีผลงานแต่ถ้าเราดูดีๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้แย่นะแต่ประเด็นคือที่เราไปวิจารณ์ก็คือฤดูกาลก่อนเนี่ยห่วงบอล เออะยิงเองเออะเลี้ยงไปเองใช่ไหมแล้วก็ทําไม่ได้แต่พอฤดูกาลนี้ยพอช่วงหลังช่วงช่วงที่หลังๆที่ผ่านมาเนี้ยเวสแฮมอ่าเวสแฮมแอสตันวิลล่าแล้วก็เกมเนี้ยเซอร์ย่าลูแฮงเนี้ยสิ่งที่เห็นชัดเจนก็คืออีเคนาโชเริ่มจ่ายบอลแบบวิสัยทัศน์การจ่ายบอลออกซ้ายออกขวาเป็นฟอร์นานได้ดีขึ้นนะถ้าเป็นแบบนี้มันจะสร้างผลประโยชน์ให้กับทีมได้มากๆอ่านะครับ คือส่วนตัวผมยังไงผมก็ให้อีเกเาชช10สิบอะเกมนีน้เพราะว่ามันสร้างโอกาสให้เพื่อนได้เยอะจริงแล้วก็การที่เพื่อนยิงได้สองลูกเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ถ้าก็เพื่อนยิงไม่ได้เลยที่ผมมันก็น่าเกียดมากๆด้วยมาตรฐานของเซอร์ย่าลูแฮงที่มันไม่ค่อยดีอ่ะผมก็เข้าใจได้ว่าชนะไม่แปลกนะครับแต่ถ้าเสมอแพ้นี่อันนี้น่าเกียดเลยเพราะเล่นในบ้านด้วยนะครับมาตรฐานคุณเจอทีไม่ได้ดีด้วยเออส่วนแมดิสัน แมดิสันเนี่ยอาจจะมีส่วนนะทำให้เกมไหลลื่นนะครับการจ่ายบอลของเขามันทําให้อีเกนาโชดเนีย่ยได้โอกาสคีย์พาสหลายรอบนะครับและยิงประตูได้อะนะฮะแล้วก็มีส่วนลวงกว่าประตูด้วยแมดิสันที่ผ่านมาเนี่ยส่วนตีเลอมันนี่เราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับเ е ตติ้งอาจจะไม่ได้ดีเว่าไหร่แต่ด้วยฟอร์มการเล่นของเขาอะมันเหมือนกับเป็นตัวปิดทองหลังพระตัวเดินเกมจากแดนหลักมากกว่าใช่ไหมอ่านะครับแมดิสันได้โอกาสลงลนะเกมหน้าอาร์เซนอลหวังว่าคุณจะได้ลงนะครับ ไม่ใช่มาแบบเจ็บนะไม่เอาแนบะมาดิสันเออฟฟร์ฟนน่าไม่ได้ทำงานหนักมากนะในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยเห็นเซย่าลูแฮงโตกลับเลสเตอร์ ester, แล้วแบบได้โอกาสจ,จ่าจ่าสักเท่าไหร่อะ่ะสิ่งนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะฮาวิบาลก็ชิปเข้าไปใช่ไหมล่าสุดอ,อิเกเนาโชก็หล่อสุดนะเมื่อคืนนี้ย อีเกนโชติเลมันแล้วก็แมริสันนะอาจจะได้เห็นการประสานง,งานกันอีกครั้งเกมอาร์เซนอลนะแต่ก็ไม่รู้ว่าลอตเจอร์เขาจะใช้แผนอะไรนะฮะถ้าใช้เป็นสามสี่สามสี่สามอีกรอบนี่ผมก,ก็งงนอะ่ะแต่ฟอร์ฟานานี่โอเคนะคือถ้าหากว่าแบบไม่ได้คือถ้าหากว่าแบบ,บแบบกลางไม่ได้ห่วยจนเกินไปอ่ะยังไงผมก็เชื่อว่าฟอร์ฟาน่าไม่น่าจะแย่ขนาดนั้นนะ ใช่ไหมเกมที่ผ่านมาใครได้ดูโฟร์ฟอนเาบ้างก็คอมเมนต์มานะครับคุณว่าโอเคปะ่ะก็คือไม่ค่อยได้ทำงานเท่าไหร่ะที่ผมลองเช็คมานะครับได้คู่กับจอ h ์นี่เอวันนีหากคู่กับเวสต์มอ์แกนอาจจะบันเทิงนะฮะสำหรับสำหรับทางโฟล์คอน่าแต่โมแกนก็โดนเปลี่ยนมาช่วงครึ่งหลังนะใช่ไหมอ่านะครับเอาให้คะแนนนักเตะด,ดีกว่าไหมสำหรับคุณเนะี่ยคุณให้คะแนนใครเท่าไหร่ก็คอมเมนต์มานะครับ อ,อีเคนาโชในมุมมองผมยังไงก็ต้องสิบนะผมยิงหนึ่งจ่ายสองเอ๊ะมันได้โอกาสยิงกี่ครั้งเนี่ยอีเคนาโชเนี่ยถ้ายิงหนึ่งนี่หลายๆคนคิดว่าคงจะหาโอกาสมากกว่าสองสาครั้งใช่ไหมยะดูไซตตีดีกว่านะครับเดนิสปาเวสนะครับเดนิสแพตนะอีเคนาโชยิงทั้งหมดกี่ครั้งครับผมยิงทั้งหมดสองครั้งฮาวิบานยิงห้าครั้ง แพทยิงสองครั้งแมดิสันยิงสามครั้งไอโฟโฟอร์นาได้ยิงด้วยเหรอโฟโฟอร์นาเอวานฟุกนะครับได้ยิงกันคนละครั้งอ่ะโฟโฟอร์นาได้ยิงสองครั้งนะโอ้การมีแมดิสันนี่ทำให้เกมไหลลื่นเนาะยิงสิบแปดครั้งเข้ากรอบห้าเข้าประตูสามแสดงว่าแสดงว่าโกของทางเซอร์ย่าลูแฮงก็มาตรฐานไม่ค่อยดีนะครับถ้าเป็นทรงนี้ ยิงชนเสาหนึ่งครับผมฮาวิบานนะครับคือลูกปั่นเนี่ยผมว่าน่าเสียด,ดายมากคือผมเห็นจังหวะปั่นนอกกรอบลูกชนเสาลูกนี้ยผมก็พอจําไฮไลท์ได้นะแต่วงเล็บนะครับคือไฮไลท์นะคือดูยังไงก็รู้อยู่แล้วว่าชนะหากเสมอแม้ก็น่าเกลียดครับผมคีย์พาร์ตนะครับใค,ครคยเยอะสุดกันไหมสร้างโอกาสให้เพื่อนยิงอะ่ะอิเคนาะโช่ห้าครั้งแมดิสันสองครั้งแพลตหนึ่งครั้งฮาวิบานสองครั้ง ฟุกหนึ่งครั้งคัสตานสองครั้งโอเคนะครับเลี้ยงบอลนะครับฮาบิบานนะครับเลี้ยงสี่แมตติสันเลี้ยงสามแพทเลี้ยงสามอิเคีนาโชสองติลลร์นสองแล้วก็เนมพายเมนดิสหนึ่งนะฮะลูกกาอากาศครับฮาบิบานสองอ่าฮาบิบานสามเอฟวันฟอร์ฟาน่าแล้วก็คัสตานเก็บเรียบนะฟุกไม่ได้เลยอิเคีนาโชหนึ่งครั้งแล้วก็เกมเนี้ย ค่าสถติการการแย่งบอลมาครอบคลองเนี่ยเนมพายเบนดี้แท็กเขิลสาเลยนะไม่นธรรมดาเ้ยแต่ก็เข้าใจกันได้นะเพราะว่าตรงกลางของทางเซย่าลูแฮงอ่ะมันมี4ตัวใช่ไหมการแท็กได้ถึง3ครั้งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วบางคนบอกว่าทำไมคิดเดนฟูกถึงไม่โดนไม่ไม่โดนผ่านใช่ไหมก็เพราะว่าระบบของเซย่าลูแฮงมันไม่มีปีกครับผมปีกถ้าวันออนวันดีๆเนี่ยมีโอกาส มีโอกาสเลี้ยงผ่านอยู่แล้วเพราะความเร็วของฟุกไม่ได้ดีว่าอะไรส่วนคาสตานเนี่ยเราก็รู้มาตรฐานนะความเร็วตัวรูปร่างสูงแล้วก็ลูกกาอากาศดีเกมรับดีเกมลุกได้เลยพวกนี้มันก็ชัดเจนนะฮะคือด้วยแผนด้วยนะครับส่วนหนึ่งแผนกลางสี่ใช่ไหมกลางลุกหนึ่งตรงกลางสามเจอมาตรฐานของเดมพายเบนดี้มหาเทีเข้าไปนะไม่รอดเออ อ่าอินเตอร์เซปหนึ่งนะครับฟอร์ฟอน์ากับเอวานโคละสองฟุกสองแล้วก็คาสตาหนึ่งเนะเคลียร์เคลียร์ฟุกสามนะแสดงว่าฟุกก็เคลียร์ในกรอบปิดโทษได้ดีนะครับแต่แท็กเนี่ยน้อยครับเพราะว่าไม่ค่อยเร็วครับผมโอ้โหกองกลางนี่แทบไม่โดนเลี้ยงผ่านเลยนะกองกลางกองหลังโอ้มาดูทางเซอร์ย่าลูแฮงครับโดนเลี้ยงผ่านกันคนละสองสามทีเออ โอเคนะก็น่าจะครบแล้วนะครับคุณให้คะแนนใครเท่าไหร่ก็คอมเมนต์ใต้คลิปไปได้คือผมไม่แปลกใจนะสำหรับทางแคสเปอร์คะแนนน้อยอนะ่ะเพราะว่ามันโดนยิงแค่ไม่กี่ครั้งเองยิงเข้ากรอบกี่รอบเนี่ยยิงเข้ากรอบสองรอบนะครับก็ไม่เข้าประตูก็หกจุดหกจุดแปดเจ็ดก็ใช้ได้นะส่วนคาสตานเนี่ยคาสตานเกมรับโอเคเกมลุกสร้างโอกาสให้เพื่อนได้สองครั้งเจ็ดจุดสามไม่แปลกใช่ไหม เดี๋ยวดูแบล็กเวลให้คะแนนด้วยนะครับแคทเปอร์แบล็กเวลให้6นะเขาบอกว่าเหมือนกับไม่ได้มีอะไรมากไม่ได้มีอะไรเลวร้ายเลยไม่แปลกนะครับแคทเปอร์ได้6ส่วนคาสตานี่ Blackwell ที่เป็นนักข่าวของเลสเตอร์ทีมโมที่คาสตานเขาให้เจดนะครับเขาบอกว่าปัญหาการป้องกันเนี่ยไม่มีแล้วก็มีสละในเกมลุกมากๆพิสูจน์ให้เห็นว่าการเล่นของเขาเนี่ยมันสุดยอดแค่ไหนแบ็คซ้ายนะครับคิดเทนฟุก คิตต n นฟุกเบอกว่าช้าไปหน่อยแต่ว่าเรื่องของวิเัยทัศนะครเรื่องวิเัยทัศน์อะไรพวกนี้การสร้างโอกาสขึ้นหน้าเนี่ยโอเคนะนะครับแต่ว่าอาจจะด้อยกว่าคาสตา์เล็กน้อยแต่ในภาพรวมเ้าให้หกเนะยสำหรับคิตตินฟุกนะฮะมาดูกันที่จอ h n นี่เอวานเนี่ยนะครับจอนี่เอวานคู่หูของโฟฟอน์าเล่นเซนเตอร์ขวาเล่นดีเล่นเซ็นเตอร์ซ้ายก็เล่นดีนะครับจอนี่เอวานเนี่ยเขาบอกว่า อาจจะโดนบทบางนิดนึงนะจากคู่หูแต่ว่าเกมป้องกันเนี่ยก็เป็นหัวใจสําคัญนะครับสําหรับจอร์นี่เอวานนะให้เจ็ดนะครับก็ไม่ต้องเสียเวลาเลยมากสําหรับบทบาทผู้นําในแผนหลังแล้วก็โฟฟาน่านะครับกองหลังตัวใหม่ค่าตัวสามสิบสามสองล้านปอนด์สามสิบห้าล้านยูโรโฟฟาน่านะครับเขาบอกว่าเป็นเกมที่เรียบง่ายนะครับดูเหนือกว่าเยอะแล้วก็เป็นนักเตะที่ ปกป้องแผงหลังได้ดีมากๆนะครับก็ค่อนข้างมีส่วนช่วยทีมเก็บสามแต้มสูงนะเขาบอกว่าเอาไปแปดโฟฟาน่านะฮัสกอร์ใเจุดหนึ่งอ่าเพืเ่อนๆใครดูแบบฟูลแมตคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มานะครับนิมพลิตเมนดี้นะครับนิมพลิตเมนดี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมนะสำหรับล็กเวลดูไม่ค่อยสะ็กสถานเลยเกมนี้กับสถานการณ์ที่มีมากมายและความสามารถเขาเนี่ยจำเป็นต้อง ้องเล่นเรียบง่ายนะครับถึงจะเล่นได้ดีนะครับให้เจ็ดมาตรฐานส่วนตีเลร์มันเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างในเกมนี้แต่โอเคนะครับก็เป็นเกมที่ค่อนข้างดีควบคุมเกมได้ดีเล่นฉลาดแล้วก็ผ่านบอลขึ้นหน้าได้ดีมากๆ7เจ็ดนะครับแต่ว่าคูสกอร์ใหกจุดปดผมไม่แปลกใจนะคูสกอร์เนี่ยคะแนนของตีเลร์มันนี่ผมไม่ค่อยเห็นถึงเจเท่าไหร่นะครับถ้าเจ็ดนี่คือแบบทีมเล่นหว่วยละ หรือไม่ก็ต้องท็อปฟอร์มมากๆจริงเออต่อมาเดนิสแพลตนะครับเอาคนล่างกับบีขวาเดนิสเพลตเนี่ยทางทางแบล็กเบลเขาบอกว่าไงเนี่ยเดนิสแพลตดูจากสถานการณ์นะครับในช่วงต้นๆอาจจะดูดือด้อๆน,นิดนึงดื้อลันนะแต่ว่าในภาพรวมเขาก็เล่นได้ดีนะการเคลื่อนไหวเขานี้สร้างปัญหาให้กับอีกฝ่ายได้ดีมากๆ แบล็กเวลให้ไรครับเนี่ยให้เจ็ดอ่าส่วนทางฮูสกอร์ให้เจ็ดจุดหกก็โอเคคุยกันได้แมดิสันนะครับแมดิสันเนี่ยเขาบอกว่าม evet ีบทบาทที่ดีมากๆเบอร์สิบค่อนข้างดีแล้วก็บอกว่าทุกการสัมผัสแล้วก็การหลอกล่อพื้นที่เปิดให้กับเพื่อนร่วมทีมได้โอกาสในการซับเน็กเนี่ยเขาช่วยได้ดีมากๆนะครับแมดิสันให้แปดนะคือนักข่าวเขาค่อนข้างจะชอบแมดิสันเป็นพิเศษ จะย้ายออก,กไม่รู้นะนะครับต่อมาแฮปปี้บารนะครับแฮปปี้บาร์มีหนึ่งประตูเขาบอกว่าการวิ่งหาพื้นที่ของแฮปปี้บาร์เนี่ยสุดยอดมากแล้วก็การเลี้ยงลูกของเขาเนี่ยมันยอดเยี่ยมนะครับมีความสงบเยือกเย็นแล้วก็มีประตูการตัดสินใจในครึ่งแรกนี่ค่อนข้างเด็ดขาดนะแต่ว่าครึ่งหลังก็ก็นั่นแหละนะครับเอาอยู่ยากนะครับก็เะไดมีลูกเดียวแนะฮะ แต่ถ้านับแบบจังหวะยิงนกตกปลาด้วยมันมันจะ8.5 8.6ก็ได้นะขยันดีส่วนอีเกเนาโชอันนี้ไม่น่าเชื่อนะครับนักข่าวอย่างแบ็กเวลเขาบอกว่ามันไม่ใช่คืนที่อีเคนาโชนเนี่ยจ่ายบอลเลอะเทอะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่จ่ายบอลได้ดีมากๆนะครับเขาก้มหน้าก้มตาเล่นอย่างช่างฉลาดแล้วก็สร้างโอกาสให้เพื่อนได้ถึงสงครั้งแล้วก็จบสกอร์ได้เด็ดขาด ครอบคลองบอลได้ยอดเยี่ยมเอาไปแปดนะฮะอันนี้คือโอ้โหแต่อีเกียนาโช่นี่9.5ก็ได้มั้งนะครับสร้างโอกาสได้เพือน6ครั้ง2แอซิสหนึประตูนเนี่ยแล้วก็หาโอกาสยิงเองน้อยด้วยแต่ว่าทำเพื่อทีมเนี่ยใช่ไหมส่วนคนที่ลงมาเป็นตัวสำรองมีใครบ้างครับเนี่ยเซนจิสอุนเดอร์นี่ยเขาบอกว่ามีชีวิตชีวามากสำหรับกเตรลยนี้แต่เขาก็พยายามที่จะหลุดนะหลายๆครั้ง ส่วนแฮมซาชูดูรีนะครับมหาเทพเขาบอกว่าก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะอายอเซเปเรสนะครับก็ไม่ค่อยเห็นบอลเท่าไหร่นะครับเอาไปห้าเวสมอ์แกนสิบนาทีสุดท้ายแทบไม่ได้สัมบัติบอลก็ไม่มีคะแนนนะส่วนจัสตินก็คล้ายๆกันแล้วที่ผมลองเช็คมาเนี่ยเอาสำรองที่ไม่ได้ใช้นะครับแดนนิดวอร์ดจากคูโบวิดโกสองคนอยู่ในตัวสำรอง แปลว่าเลสเตอร์ก็มีปัญหาในนักเตะพอสมควรแล้วก็มาร์คเอาไปตันนะครับไม่ได้ลงเปเลสมอร์แกนนะครับอุนเดอร์จัสตินแล้วก็ชูดูรีได้ลงมาคอสสนิมช่วงท้ายเกมนะมอร์แกนแทนใครอนะมอร์แกนแทนมอร์แกนแทนเอวานนะครับแต่เกมมันขาดไปแล้วอะนะครับก็ประมาณนั้นแหละนะ โอเคนะฮะก็จบแล้วนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ขอบคุณครับ